นะครับแรงดีเยอะแล้วก็ผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Poi Bank นะครับอยู่ผมคนเดิมดูสิกเกอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์ปืนนอกกระแสของเรานะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะลงบ่อย นะเดี๋ยวจะเว้นเป็นช่วงให้นะครับผมนอนเดี๋ยวลงบ่อยเดี๋ยวคุณทูจะเบื่อนะก็วันนี้เป็นปืนที่เราจะเล่นก็จะเป็นปืน AK นะครับผมเนาะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมขอมาเลยแบบว่าเฮ้ยขอ AK หน่อยนะฮะระบุมาเลยนะว่าขอเป็น AK นะครับก็ทางเราก็จัดให้นะครับเป็น AK 47นะครับดูทิ้งสิเขาระบุเป็น AK 47ใช่ไหมเอ่ยโอเคเขาระบุเลยนะครับว่าเป็น AK 47นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนว่าตัว AK 47นั้นมียังไงบ้างนะครับผมเนาะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงสักครู่นึงนะโอเคได้ไปเลย AKอ่ะนี่คือ AK ทั้งหมดที่อยู่ในร้านค้านะครับผมก็จะมี AK 47แล้วก็มี AK Smoke นะครับผมถ้าอ่านผิดนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับไม่เก่งอังกฤษครับ โอเคครับ AK ที่อยู่ในเกมเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบเท่าที่เห็นกันเนี่ยนะครับส่วน AK AK ติดระเบิดนั้นเป็นปืนโค้ดนะครับผมอันนี้หมายถึงที่อยู่ในเกมนะจริง AK ก็เป็นปืนฮิตในหลายๆเกมก็ว่าได้นะครับผมกูมันแรงมากนะแต่เกมเนี้ย AK เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เรียกง่ายว่ามันแทบจะไม่มีคนใช้เลยคนเล่นก็มีนั่นแหละนะครับแต่มีประปรายแต่ว่าด้วยความที่เป็น AK มันก็ยังคงความเป็น AK อยู่นะครับผมเนาะแม่งก็ยังแรงอยู่อ่ะถ้าเรารู้จักยิงถ้าเรายิงถูกยิงถ้าเราเล่นเป็นเอาง่ายๆถ้าเราเล่นเป็นนะครับค่อยๆยิงค่อยๆเคาะเนี่ยได้นะครับแต่จะไปสู้แบบในระยะใกล้แบบยิงกระหน่ำเนี่ยอาจจะแพ้นะครับไม่อาจหรอกว่าแพ้เลย AK เป็นปืนที่ต้องใช้สกิลในการเล่นสูงมากนะครับผมเนาะเนื่องด้วยตัวปืนที่มันดีดอยู่แล้ว AK แม่งก็พอคนแม่ดีดอ่ะโอเคผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะเล่นเป็น AK ตัวดั้งเดิมเลยนะครับแต่ไม่ซื้อนะเพราะมันมีแจกฟรีอยู่แล้วซึ่ง AK เนี่ยพี่แกจะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือพี่แกจะมีแมกกาซีนคู่หมายความว่าอย่างเนี้ยมันมี30นัดใช่ไหมก็ถ้ากับว่าเราจะมีกระสุนเนี่ยที่ใช้ในแมกเนี่ยมี2แมกก็60นัดถูกไหมเราเปลี่ยนกระสุนเนี่ยเราแค่คลิกขวาแล้วกระสุนจะหมดกดคลิกขวาสลับแมกยิงต่อได้เลยนะครับนี่คือความแบบยังไงเขาเรียกว่าความสามารถของ AK ของ AK ละกันนะครับเป็นความสามารถของเขานะครับผมเนาะซึ่งเขาจะมีแมกที่พ่วงข้างด้วยนะครับตามรูปตัวอย่างที่ได้เห็นกันเลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครจะเอาแบบเท่ๆเลยก็ต้องเป็น AK ตัวนี้ครับ AK ทองนะครับผมนะ AK ตัวนี้เท่นะครับผมอันนี้ก็จะมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างตรงที่ว่ากระสุนพี่แกเนี่ยจะขึ้นเป็น45นัดนะครับผมเนาะกระสุนขึ้นมา45นัดนะครับจากเดิมเนี่ยกระสุนจะอยู่ที่30นัดนะครับถ้าใครทันเล่นนะตั้งแต่เวอร์ชันการีน่าแล้วเนี่ยหรือว่าเก่าเลยน่าจะมาแต่ค่ายกาลีน่าเนาะจำไม่ได้ว่ะเหมือนจะมาแต่ค่ายกาลีน่านะไอ้เคทองกระบอกเนี่ยหรืออยู่ก่อนหน้านั้นก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้นานละเมื่อก่อนมันกระสุนได้แค่30นัดนะครับตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็น45นัดนะครับก็เท่ากับว่าเราจะมีกระสุนที่พร้อมที่จะยิงได้เลยเนี่ย90นัดนะครับผม90นัดนะยิงปังปังหมดคลิกขวาเปลี่ยนลุยต่อได้เลยนะครับผมเนาะผมเอาAKผมเคยเอาAKไปเล่นนะจังหวะยิงนะไอ้ฝั่งนู้นก็กระสุนหมดนะไอ้ฝั่งนู้นก็คงคิดว่าเฮ้ยกูหมดก่อนกูเปลี่ยนก่อนกูยิงมึงแน่ที่ไหนได้แม่งหมดปุ๊บผมกดคลิกขวาสลับแม็กยิงต่อตายครับ นี่คือความเกรียนของAKนะครับแต่ว่าAKอย่างที่บอกไปมันต้องใช้สกิลในการเล่นสูงเพราะว่าตัวปืนมันค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับผมว่ามันดีดแค่ไหนเนี่ยครับผมว่ามันค่อนข้างโคตรแม่ดีดนะครับผมเนาะอันนี้จะเข้าไปในเกมแล้วก็จะยังไม่ใส่ฉายานะครับแล้วเดี๋ยวตาถัดไปถึงจะใส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเนาะโอเคครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นซีรีส์ตัวนี้นะครับผมเนาะ30นัดเล่นตัวตั้งเดิมตัวธรรมดาเลยซึ่งเราได้แจกฟรีมาอยู่แล้วนะครับได้มา10วันแจกมาทำไมเนี่ยฮะปืนกากเนี่ยปืนกากเอาจริงที่จริงปืนแจกปืนอื่นๆก็น่าจะมีทำไมไม่แจก AK ทองก็ได้ต้องมาแจก AK ตัวนี้วะ EV นี่คือแบบนะ โอเคครับผมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าก็
AK ก็จบประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรพูดถึงมากขนาดนั้นนะครับสำหรับปืน AK นะครับผมไปโอเคผมตอนนี้เราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ AK ของเรานะครับผมเนาะหน้าตาประมาณนี้เลยถ้ากดขวาเนี่ยมันก็จะสลับแม็กนะครับสลับแม็กเลยนะครับผมเนาะแล้วสลับแม็กเนี่ยตัวกระสุนจะเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวยิงให้ก่อนนัดนึงนะอ่ะแม็กนี้เลย29นะคลิกขวาปุ๊บแม็กนี้30นัดแล้วถ้าเรายิงจนแม็กนี้แบบใกล้หมดแล้วเราเปลี่ยนไปเนี่ยกระสุนจะยังเหลือ2เท่าเดิมไหมหรือกระสุนจะเป็นตัวแม็กเมื่อกี้นะครับก็กดคลิกขวาปุ๊บกระสุนก็จะกลับมาใช้แม็กก่อนหน้านี้มันก็จะสลับใช้ไปซึ่งสองแม็กตัวนี้กระสุนมันแยกกันนะครับผมมันแยกกันชัดเจนเลยนะครับตามที่ให้ท่านชมได้เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนแม็กก่อนเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูนะครับนี่คิดค้างเลยนะไม่ต้องคุมแล้วหรอกเป็นไงไปยังไงดูกระสุนนี่ไปยังไงเป็นไงกระสุนไม่ได้กรอกคุมนะแต่ถามว่าถ้าเราจะยิงคุมอะได้ไหมยิงคุมก็ต้องยิงประมาณนี้เนี่ยถ้าเรายิงคุมถามว่าได้ไหมก็ได้ก็เนี่ยถ้ายิงคุมก็ได้นะแต่ว่ากระสุนมันจะช้าหน่อยประเด็นก็คือต้องยิงให้ทันแค่นั้นเองAK เนี่ยมันก็คือแรงดีดมันเยอะแล้วก็กระสุนมันลั่นช้าถึงแม้เราดูแล้วเนี่ยเฮ้ยกระสุนมันก็ไม่ช้านะ8080กว่า8เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละเฮ้ยมันไม่ได้ลั่นช้านะใช่ถ้าเราดูในค่าสเตตัสอ่ะมันไม่ลั่นช้านะแต่เราไปใช้งานจริงเนี่ยมันยิงใครไม่ทันเข้าใจไหมดับเบิลคิลโอ้ยโอ้โหจิโดโรเออันนี้ผมไม่ได้ใส่ฉายาคุ้มสีไม่ได้ใส่ลั่นสีไม่ได้ใส่ฉายาตาในคือไม่ใส่นะครับสิ่งที่ใส่ก็คือฉายามีดกับฉายาระเบิดแค่นั้นเองที่ใส่ส่วนฉายาที่บวกเกี่ยวกับปืนผมไม่ได้ใส่นะนี่ก็ส่วนเหลือ22นัดก็คลิกขวาปั๊บเป็นไง30นัดเหมือนเดิมเห็นไหมไม่ต้องกดตัว R ในการเปลี่ยนกระสุนนะครับพี่หมอนี่ก็แจกฟรีนะเมื่อก่อนอยากได้มากไปถึงจะหมดเปลี่ยนต่อได้เลยเห็นไหมตัวลัดว่ะโดนมีไปติดขวาสุดลงนัดเปลี่ยนอันเนี้ยต้องเปลี่ยนล่างสุดลงนัดทีก็ยากหน่อยนึงนะครับแรงดีเยอะอันนี้อยู่ในห้องที่เจอคนไม่เก่งมากนะครับก็เลยยิงเขาได้ถ้าเจอคนเก่งบอกเลยไม่ได้แดกครับโอ้ยเกิดเชือกกระสุนละ9นัดเองเตรียมเปลี่ยนมุมโอ้ยจะยิงใครดีวะไม่รู้จะยิงใครวะยิงมันมั่วเลยถ้าในระยะไกลเนี่ยแนะนำมาให้ค่อยๆคออย่างเงี้ยถ้าใครจะเอา AK ไปยิงระยะไกลนะคออย่างเงี้ยคอได้คอกเนี้ยจะดีกว่ายิงรัวนะครับแต่ว่าก็อย่างบอกไปนั่นแหละมันด้วยความที่เราเคาะทีละนัด2นัดแต่กระสุนมันลั่นช้าซึ่งถ้าเจอตะไนอ่ะก็เลี่ยงครับหลับอุ้ยไอ้เหี้ยเล่น AK ต้องมีสตินะครับค่อยๆยิงค่อยๆยิงประมาณนี้โอ้โหหัวแตกว่ะโอ้ยิงไม่โดนชิบหายเลยฝั่งนู้นเราก็สไนเต็มที่ว่ะท่านผู้ชมต้องไปล้วงเจอพอดีเลยสองสแปรสอีกขวาลุยต่ออย่าเอาละเอาไปละส่วนพี่เย้ยน้องเอ้าไม่ระเบิด3ตัวใครได้วะเย้ยแม่โคตรลัคกี้เลยอ่ะได้3ตัวเลย
ไปเลยไม่จะหลับเลยกูก็ถ้าใครจะซื้อ AK มาเล่นขำๆก็เล่นได้อย่าไปคิดอะไรมากไม่จะแตกกูถ้าโดนสักสองนัดผมก็ตายแล้วนะเจ็บขาเหินในระยะใกล้อ่ะโอ้ยอย่าหลับไปตึงมากกว่าเลยสุดท้ายป่ะเอ้ยยังสุดท้ายมากหัวแตกเลยเนาะไม่ย้อนย้อนไปจ้ามาแล้วเขาเกมที่เรียบร้อยแล้วครับผมรอบนี้ผมใส่ฉายามานะครับใส่เป็นลั่น4กับเอ้ยลั่น10ใส่ไปคุม4กับสไนนะครับพยายามจะให้ตัวปืนมันลั่นช้าลงหน่อยแล้วก็คุมปืนไปในตัวด้วยนะครับจะได้ไม่ลั่นเร็วเกินไปนะครับผมลืมปิดเอฟเฟคกระสุนว่ะมันมองยากเล่น AK ยังไงก็ต้องปิดเอฟเฟคกระสุนครับไม่งั้นมันมองยากครับจะแตกกูไอ้จ๊ะทำไมเว้ยเป็นบาเลสเลยเหรอเอ้ยแม่งอมตะโอ้โหมึงเล่นโลเลยเพื่อนข้างล่างมึงได้ข้างล่างมึงได้เว้ยมานี่เคาะหัวเลยนะเนี่ยเขาออกมานี่แตกก็ได้ออกเลยแตกเอาไปโอ้โหโดนระเบิดว่ะโอ้โหโอ้โหบาเลตเก็บไปซะก่อนเลยเกือบรอแล้วเอาตรงนั่นแหละอุ้ยมันจะแม็กกี้70ป่ะเยอะออกก่อนเยอะไม่จบก็แตกว่ะโอ้โหแอสซิลล้วนเลยเนี่ยไม่หมูแล้วทีมนู้นอ่ะแอสซิลล้วนเลยโอ้ยติดตกบันไดเว้ยตกขอบแพงกับเหลือ4เลยว่ะเพื่อนมีคนเติมเลือดว่ะไม่เลือดเหลือ4ไม่ทันเดี๋ยวต้องยิงใหม่ในซองนี้ถ้าจะรอต้องรอในซอกนี้น้องยิงที่ไม่ทันหรอกเพราะที่นั่งมุ้งเก๊นะน้องไม่ได้กินหรอกจะโดนลัดแอคซิสอีกแล้วแอคซิสเยอะว่ะเฮ้ยรอบนี้ที่รับ AK ถ้ามันไปเล่นเนี่ยมันก็นะเมื่อก่อนที่ปืนมันก็เก่าแล้วล่ะมันก็อาจจะยิงไม่ค่อยทันเขาก็ยิงไม่ทันหรอกก็ต้องอาศัยแบบทีละนัดอย่างเงี้ยต้องอาศัยแบบสกิลสูงอ่ะถ้าจะเล่น AK พูดเลยเขาว่ามันไม่ง่ายครับ AK อ่ะปืนดีด้วยแล้วก็ลั่นช้าด้วยนะครับผมปืนยากนะ
เลือดก็เหลือ3เนี่ยนะไปวัดกับข้างหน้าอยู่อุ้ยจะไม่รอดแล้วอุ้ยรอดอยู่ว่ะเฮ้ยยิงไม่โดนสักนัดเลยเนี่ยพอเราเจอคนที่เขาเล่นเก่งหน่อยแล้วก็เล่นปืนให้มันดีๆนะมันเกมสู้ยากเลยนะเห็นไหมมันสู้ยากนะครับถ้าเจอคนเล่นเก่งหน่อยเล่นปืนดีๆหน่อยนี่ AK นี่ไม่ได้กินเลยนะเอาเปล่าไม่มีเดี๋ยวได้มาฉายแววตอนนี้ยิงโดนยิงเละเลยเปิดหมดป่ะเอาลงมาพอดีเลยเอาลงมาโอ้ไม่หน่อยน้องโดนยิงเลยพี่รู้เองน้องพี่รู้เองโอ้โหบาเลทมันเก็บว่ะเจอใหม่ที่หน้านะครับ